ประชาบทสมบทในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2508เวลา13นาฬิกา15นาทีณพัทธสีมาวัดป่าสำราญว่าตำบลศาลาอำเภอก่อขาจังหวัดลำปางโดยมีพระราชสารสุธีหรือหลวงปู่พระมหาขันขันติโกสมณศักดิ์ในครั้งนั้นปัจจุบันสมณศักดิ์หลวงปู่ขันก็คือพระธรรมวัติโลกเป็นพระอุปชาซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวาดวัดเจดีย์หลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่มีมงหลวงปู่หลวงจตปุญโญเป็นพระกรรมวาจาและพระอาจารย์สมโกกนุโธเป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้นามฉายาในทางธรรมว่าโกสโนแปลว่าผู้ฉลาดประวัติแห่งการจำพรรษาได้ศึกษาพระกรรมฐานจากสำนักต่างๆในพ่อแม่ครูณวัดเพียรสวรรค์เก่าอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางพรรษาที่4ปี2511จำพรรษาณดอยมูเซอร์อำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพรรษาที่5ตรงกับปี2512จำพรรษาณวัดดอยแม่ปังอำเภอเท้าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งพันกับองค์หลวงปู่แหวนสิกินามหาเถระพ่อแม่ครูอาจารย์ที่สอนพระกรรมฐานองค์สำคัญพรรษาที่6จำพรรษาณดอยมูเซอร์คนแม่สวยจังหวัดเชียงรายและในพรรษาที่7ปี2514ก็กลับมาจำพรรษาอย่างวัดดอยแม่ฝังอำเภอเท้าจังหวัดเชียงใหม่พรรษาที่8จำพรรษาในดอยมูเซอร์คนแม่สวยจังหวัดเชียงรายพรรษาที่9ถึง14ก็คือตั้งแต่ปี2516ถึง2521จำพรรษาณวัดถ้ำพระสบายตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางพรรษาที่15จำพรรษาณวัดป่าศรีรุ่งเรืองวัดโป่งบ้านโป่งชีตำบลโป่งอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพรรษาที่16จำพรรษาณสำนักสงฆ์ถ้ำผาป่องเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยได้เรียนกรรมฐานต่อเนื่องจากองค์หลวงปู่สิงห์พุทธาจารโลท่านจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ซึ่งหลวงปู่ได้ละสังขารในช่วงเวลา2ทุ่มเศษของวันที่6พฤษภาคม2567ที่ผ่านมาตั้งแต่วันนั้นและถึงวันการประกอบพิธีนี้ครบ32วันแห่งการละสังขารในองค์หลวงปู่เป็นที่มาซึ่งความเศร้าโศกอาลัยอย่างยิ่งสำหรับคณะศิษย์ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์นะครับ
บัดนี้หีบบรรจุสรีระสังขารได้อัญเชิญเทียบอย่างด้านหน้าจิตกาธานท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้อัญเชิญเครื่องทองน้อยสักการะสรีระสังขารหลวงปู่ได้มอบให้เจ้าพนักงานผู้ปฏิบัติพิธีได้ตั้งเครื่องประกอบเกียรติยศศพตามที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานศรัทธาสาธุชนทุกคนทุกท่านเมื่อท่านเดินมาถึงบริเวณประกอบพิธีแล้วขอท่านประจำเต็นท์ประรำพิธีที่นั่งนะครับกราบนิมนต์หลวงพ่อสมนึกนะครับมะริงสุจามาริสเรตาเทวะหังมาริสามินาทิเมเอทัสังสยองมาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานาอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิสตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยธามะนิโชติราโสยธากัตเอนิโยนิวันจันโตสัพพะโรนาสัตโตมัตเตภวัตวันตารายุสุขิเอขายุโกภวะวันตานาสิเอสังเนจังวุฒาปัจจัยโนจังตารุโยวันโนสุขังอัลลังกาสิเมตตาสิเมยันติตังสักขจเมเปตานังทักขินังราชาปุมเบทันตามนุสสรังนาหินุนังอาสุโกวายาวัญญาปริเทวนังนาตังเปตานามัทธายาเอวังนิทันติยาตโยอา
ายัญจะโคทาทินาดินาสังฆมิสุปฏิทิตังดีฆารันตังหิตายัสสังทานาโสอุปกัปปติโสยัตติธัมโมจายังนิดัสสิโตเป็นทานะปูชาจักขตาอุลาลังหาลันจาภิกขุนามนุปจินังตุมิปุญญังสุตังอนัปปกันติภวตุสาภมังคัลลังราคันตุสาภเดวตาสาภาพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภมังคัลลังราคันตุสาภเดวตาสัมธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสาภมังคัลลังราคันตุสาภเดวตาสัมมาสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตนะครับปฏิบัติตามนะครับในแนวพิธีแห่งหมายนะครับนั่นก็คือการเชิญศพนะครับเวียนรอบจิตตกาธานและอัญเชิญขึ้นยังจิตตกาธานเป็นพิธีแรกตามหมายรับสั่งในวันพรุ่งนี้นะครับจะเป็นพิธีพระราชทานเพลิงในช่วงบ่ายสำหรับค่ำนี้ในเวลา1 ทุ่มโดยประมาณนะครับคณะสงฆ์ภาคและ7โดยหลวงพ่อพระพรหมสากยวงศ์วิสุทธิ์หลวงพ่อเจ้าคุณอนิมานธรรมสากิโยวัดบวรนิเวศวิหารนะครับจะนำพาคณะสงฆ์ในเขตปกครองภาค6และ7ประกอบด้วยเชียงใหม่ลำพูนแม่งสอนลำปางแพร่น่านพะเยาเชียงรายนะครับในการสวดพระอภิธรรมและสดับพระธรรมเทศนา1กันในการบำเพ็ญกุศลถวายแด่องค์หลวงปู่สำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า7 นาฬิกาเป็นต้นไปมีพิธีทำบุญตักบาตร9 นาฬิกา 30 นาทีจะในนามคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธ์นะครับโดยเจ้าประคุณสมเด็จเลขาสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรเป็นประธานในพิธีนะครับเป็นอันเสร็จพิธีแล้วนะครับส่วนท่านใดนะครับจะบันทึกภาพหรือในส่วนอื่นประการใดญาติโยมจะกราบก็เรียนเชิญนะครับแต่ยังไม่